ช่วงนี้นะคะกระแสฮิตของดาบพิฆาตอสูรกำลังมาแรงเพราะกำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์กับตอนดาบพิฆาตอสูรสู่หมู่บ้านช่างตีดาบน้องๆคนไหนนะคะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะคะกับการ์ตูนอนิเมะเรื่องนี้นะคะกับดาบพิฆาตอสูรต้องชอบคลิปนี้ของพี่แป้งมากๆแน่เลยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งด้วยนะคะว่าน้องๆชอบตัวละครในเรื่องนี้ตัวไหนบ้างที่สุด okay. ตัวพี่แป้งเองนะพี่แป้งชอบเนซึโกะเพราะน้องน่ารักมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งจะพาน้องๆนะคะไปแต่งตัวนะคะกับ4ตัวละครหลักในเรื่องนี้นั่นเองว่าจะเท่าไหร่งบเท่าไหร่กี่โรบัคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและตัวแรกของเราก็จะเป็นพระเอกของเรื่องเลยกับท่านจินลูว้าวบอกเลยว่าน้องๆคนไหนที่ชอบตัวนี้นะพี่แป้งอยากจะถามน้องๆเหมือนกันว่าพี่แป้งแต่งเหมือนไหมอุ้ยบอกเลยว่ารอดเดขนาดนี้จะกี่โรบักเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่งเท่ขนาดนี้จะเป็นพันหรือเปล่าเฮ้ยบอกเลยว่าไม่จริงนะคะอยู่แค่440โรบักเท่านั้นพี่แป้งก็จะเปิดให้น้องดูนะคะว่าเอ้ยพี่แป้งแต่งตัวนะคะต้องเซิร์ชตัวอะไรบ้างของชิ้นไหนบ้างเนี่ยน้องๆจะได้เอาไปเซิร์ชตามได้นะไม่ว่าจะเป็นต้มหูเฮ้ยเนียนอยู่นะเสื้อกับตัวละ5โรบักกางเกงตัวละ5โรบักส่วนทรงผมนะคะอยู่ที่100โรบักนั่นเองและหน้าตาบอกเลยว่าเหมือนมากเพราะว่ามีปานเหมือนกันนะคะอยู่ที่40โรบักและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องกระเป๋ากล่องที่ใส่เนซึโกะไว้ข้างหลังอยู่ที่100โรบักนั่นเองค่ะและก็พลาดไม่ได้เลยเราก็มีดาบไงเพราะเราเป็นดาบพิฆาตอสูรก็อยู่ที่50โรบักเท่านั้นจริงๆน้องๆก็ไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้นะคะก็รบออกไปนะคะก็เนียนเหมือนกันก็จะอยู่ที่365โรบักนั่นเองบอกเลยว่ารถไปได้อีกนะนี่เลยนี่นะตัวเตอร์ก็อยู่ที่15โรบักนะคะน้องๆนี่ก็เสร็จสิ้นฟินิชลุคแล้วนะคะกับนี่เลยทันจิโร่นั่นเองอยู่ที่365โรบักในเมื่อเรามีพี่ชายอย่างทาจิโร่แล้วเราก็ไปที่น้องสาวอย่างเนซึโกะกันเลยดีกว่าสาวๆนะคะน่าจะชอบกันนะคะกับเนซึโกะมาในแบบโอ้ยอ่อนหวานแต่บอกแปลงร่างเท่านั้นแหละบอกเลยว่าโหดมากๆเลยพี่แป้งนะแต่งแบบจัดเต็มเลยนะคะมีดอกมงดอกไม้ด้วยหนูๆเขาอยากรู้แล้วว่าพี่แป้งแต่งเนี่ยราคากี่โรบัคเราไปดูกันเลยค่ะและเนซึโกะของพี่แป้งนะคะอยู่ในราคา494โรบัคนะคะนี่เลยข้างบนก็จะเป็นดอกไม้ฟุ้งฟริ้งอยู่บนหัวของเรานะคะอยู่ในราคา60โรบัคแล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่อยู่ตรงไหนวะโอ้ยอยู่ตรงหัวตรงผมตรงนี้นะคะ50โรบัคและชุดนะคะสวยขนาดนี้อยู่ที่7โรบัคนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงบอกเลยว่าพี่แป้งชอบนะคะบอกเลยว่าเขาทำเหมือนมากๆเลยนะพี่แป้งชอบก็ต้องไปแต่งตามกันแล้วแหละและทรงผมนะเพื่อความเนียนของเรานะคะเราจะใส่2ชั้นนะคะก็จะเป็นแบบไฮไลท์ปลายสีแดงๆอยู่ที่95โรบัคแล้วก็จะเป็นแบบโฮมสไลด์ในหน่อยนะคะอยู่ที่90โรบัคและนี่เลยก็จะเป็นไม้ไผ่ที่เนซึโกะจะต้องข้ามไว้นะคะเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวแยกเขี้ยวอยู่ที่25โรบัคและหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอยู่ที่60โรบัคนั่นเองค่ะขอด้วยนะคะขอฟาดด้วยกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้นะกระเป๋าเป็นซากุระบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นแต่จริงๆเนซึโกะไม่ห้อยกระเป๋านี่ว่าอยู่ที่100โรบัคแต่หนูโน้นะคะว่าเอ้ยกระเป๋าไม่เหมือนไม่จำเป็นก็ได้ก็จะอยู่ที่ราคา394โรบัคเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าไม่ถึง400บาทนะเป๊ะมากขนาดนี้สวยสุดๆไปเลยก็ต้องแต่งตามกันแล้วเร่หวังว่าสาวๆนะคะจะชอบน้องเนซึโกะของพี่แป้งนะคะว่าพี่แป้งแต่งเหมือนไหมก็ให้คะแนนกันมาด้วยนะในเมื่อเรามีเนซึโกะแล้วเราจะพลาดคนนี้ไม่ได้เลยนะคะน้องๆก็ถ่ายไปสิว่าจะเป็นใครติ๊กต็อกเราไปดูคนที่3กันเลยและคนที่3ของเรานะคะจะพลาดน้องคนนี้ไปไม่ได้พี่แปรนะเรียกน้องคนนี้ว่าน้องหลับนะคะหลับเก่งมากเอ๊ะหลับอย่างเดียวรู้จะง่วงนอนมาจากไหนนะคะนั่นก็คือเซนอิสึนั่นเองบอกเลยว่าใครนะคะที่ชอบคนนี้นะต้องแต่งตามกันเลยแหละเพราะมันน่ารักแล้วก็เท่ขนาดนี้บอกเลยว่าไม่แพงนะน้องๆเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันกี่โรบัคว้าวจะหมดตัวดูก่อนมาดูความเท่ดาบใหญ่มากงงจะไปฟันใครวะแต่บอกเลยว่าเขาใช้ปานได้1ปานเท่านั้นแต่บอกเลยว่าโคตรโหดนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือกางเกงนะคะตกอยู่ที่5โรบัคเท่านั้นนะคะน้องๆและทรงผมนะบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะพี่แป้งแกะมาเลยนะคะอยู่ที่75โรบัคและหน้าตาน่ารักแบบนี้ก็อยู่ที่50โรบัคเท่านั้นจ้า
เราก็จะมีสายฟงสายฟ้าไงอยู่ที่25โรบัคแน่น้องๆเลย50โรบัคและก็พลาดไม่ได้เลยนะกับดาบสีขาวคู่ใจอยู่ที่50โรบัคนั่นเองนะใครดูไม่ทันอ่ะให้ดูอีกรอบนึงนะนี่ใครดูไม่ทันก็สต็อปได้นะน้องๆพี่แป้งไม่ได้เปิดเร็วขนาดนั้นนะอยู่ที่ทั้งหมดนะคะรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่275โรบัคแน่กับความที่บอกเลยว่าไปแต่งตามได้นะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสฮิตนะคะก็ต้องไปแต่งตามกันเร็วเร่แป้งก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องๆคิดว่าพี่แป้งแต่งเหมือนไหมยังไงก็ให้คะแนนพี่แป้งด้วยนะและน้องๆก็น่าจะเดาถูกอยู่แล้วนะว่าคนสุดท้ายจะเป็นใครเราไปดูกันเลยค่ะและคนที่4นะคะคนสุดท้ายของเราก็เป็นใครไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็นอิโนสุเกะนั่นเองบอกเลยว่าถอดหน้ากากปั๊บโอ้โหหน้าหวานจนคนตรึงสาวๆนี่งงไปหมดเลยว่าทำไมหน้าหวานกว่าฉันวะใครที่ชอบตัวนี้นะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ห้าวหาญมากๆนะแล้วก็เก่งกาจด้วยบอกเลยว่าหน้าหวานแต่กามีร่ำมาเชียวบอกเลยว่าตัวนี้พบน้อยนะแต่ราคาเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเท่าไหร่เราไปดูกันเลยจ้าอะน้องๆตกใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าทำไมมันแพงจังตั้ง740โรบัคนะหน้ากากของเขาบอกเลยว่าแก่มาเหมือนมากอยู่ที่120โรบัคแล้วก็วิงวิงนี้นะคะอยู่ที่50โรบัคจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วก็กล้ามของเขานะฮะกับกางเกงนะคะอยู่ที่อย่างละ5โรบัคเท่านั้นและดาบของเขานะคะที่เป็นดาบคู่อยู่ที่80โรบัคซึ่งที่พี่แป้งจะบอกนะคะว่ามันแพงเหมือนแพงเพราะบอดี้ของเขานั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวกล้ามนะคะร่างกายของเขาอยู่ที่230โรบัคเขนข้างนึงยังแพงอ่ะอยู่ที่250โรบัคแขนข้างขวาข้างซ้ายนะคะน้องๆมันก็เลยแพงนิดนึงนะหากเราไปแต่งตัวรีบๆนีบๆนะผมๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไงมันจะไม่เหมือนนะคะพี่แป้งก็จะแกะให้เหมือนที่สุดนะคะน้องๆ อยู่ที่740โรบัคนั่นเองนะบอกเลยว่าเท่ขนาดนี้ก็ต้องไปแต่งตามกันเร็วเร่ว้าวในที่สุดดาบพิฆาตอสูรก็มาอยู่ในรูปแบบของโรบอคน้องๆนะคะคิดว่าพี่แป้งแต่งเหมือนไหมเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้หากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลงคลิปไปแล้วเด้อตอนเช้านะอย่าลืมไปย้อนดูนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย